ันนี้เราก็จะมากินมาม่าเกาหลีกันอีกแล้วนะคะเป็นมาม่าเกาหลีซองสีฟ้าที่เราเรียกมาม่าเกาหลีจริงๆจะเรียกบะหมี่เกาหลีแต่ว่าน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะถนัดในการเรียกว่ามาม่าเกาหลีมากกว่านะอันนี้ก็เป็นบะหมี่เกาหลีซองสีฟ้าที่เขาเขียนว่าซึ่งมีน้องๆหลายคนนะคะสงสัยว่ามันเย็นยังไงคะพี่อีฟบะหมี่มาม่าเย็นซองสีฟ้าอันเนี้ยพี่อีฟก็เลยจะมาเฉลยข้อสงสัยโดยมีคอมเมนต์ของน้องคนนี้เลยมีน้องแฟนคลับนะคะชื่อว่าน้องหญิงซังนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพี่อีฟคะมียูทูบเบอร์ชาวเกาหลีนะคะเขากินมาม่าเป็ดเย็นแบบนี้โดยใส่น้ำแข็งแล้วก็สไปซ์พี่อีฟนะคะเข้าไปดูก็แบบคนเกาหลีเขากินกันแบบนี้นี่เองวันนี้นะพี่อีฟก็เลยจะมากินมาม่าเผ็ดเย็นแบบเย็นสุดขั้วจริงๆค่ะจะเป็นยังไงนั้นมาลองดูกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะพี่อีฟจะเอามาม่าไปต้มในน้ำเดือดนะคะเราก็จะได้มาม่าเผ็ดแบบนี้เส้นสีเหลืองสวยมากเลยนะคะแล้วก็เส้นจะเล็กกว่ามาม่าเผ็ดซองดำกับซองเหลืองรสชีสนะคะนี่ร้อนๆเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ซอสเผ็ดแล้วก็ผงสาหร่ายค่ะฉีกซองลงไปน่ากินใส่สาหร่ายลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คนให้เข้ากันโอ้คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะน่ากินเนาะจะบอกว่ามันอร่อยกว่าเดิมนะรสชาติเนี้ยแบบครัวรู้สึกมันกลมกล่อมและที่สำคัญนะคะเขาเพิ่มปริมาณเส้นบะหมี่มาให้อีก 10% นะแต่เผ็ดน้อยกว่าแต่เผ็ดน้อยกว่าเดิมนิดนึงนี่น่ากินไหมบะหมี่เผ็ดเกาหลีซองฟ้านะคะแบบครัวเนี่ยนอกจากจะเผ็ดน้อยกว่าเดิมเพราะว่าถามแม่ค้ามาแล้วก็ยังนี่นะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ยังเพิ่มปริมาณเส้นให้อีก 10% ค่ะขั้นตอนการกินมาม่าเผ็ดแบบเย็นนะฉบับเกาหลีนะคะก็คือเตรียมน้ำแข็งแล้วก็สไปซ์ค่ะวิธีการทานแบบเกาหลีที่ดูมาจากคลิปเกาหลีอันนั้นนะเขาก็จะใส่สไปซ์นะคะอดใจไม่ไหวกินนิดนึงเขาจะเทสไปซ์นะคะลงไปนิดนึงหลังจากนั้นนะก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้เป็นครั้งแรกของอีฟเหมือนกันนะอีฟก็ไม่เคยทานแบบนี้นะระวังกระเด็นนะคะ นะคิน่าจะไปแช่เย็นนะเมื่อกี้นะแล้วก็จะใส่น้ำแข็งลงไปใส่ลงไปสัก3ก้อนแล้วกันเนาะใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นนะเราก็จะเอาเส้นนะคะขึ้นไปโปะด้านบนอย่างนี้แล้วก็คนให้มันเย็นๆนะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 นาทีค่ะให้เส้นบะหมี่จับตัวเย็นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาน้ำแข็งนะคะออกมาจากถ้วยค่ะกลับไปยังจุดเริ่มต้นของแกนี่น้ำแข็งออกมาแล้วละลายเต็มมากเรียบร้อยค่ะโอเคตอนนี้นะมันเหมือนจะมีน้ำนะด้านล่างนะคะซึมออกมาเยอะเลยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใส่สไปซ์เยอะไปหรือเปล่าก็อยากกินแล้วว่ามันจะอร่อยแบบไม่ใส่น้ำแข็งไม่ใส่ครกมากินมาม่าเย็นสุดเย็นฉบับเกาหลีนะคะเริ่มแล้วนะน่ากินมากเลยค่ะมันยังเผ็ดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเส้นจะเริ่มอื่นๆนะแล้วก็เย็นๆหวานๆด้วยเราซิว่าอีฟจะพูดว่าอะไรรู้จักสีหน้าแล้วนี่โอ้ยเยิ้มๆเลยเส้นสุดยอด yesอร่อยแบบอร่อยกว่าที่อิฟกินคลิปนี้อีกอะที่ไม่ได้ใส่น้ำแข็งแล้วก็ที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ใส่น้ำแข็งกับใส่สไปซ์นะสู้อันนี้ไม่ได้เลยนะคะอันนี้รสชาติคือเส้นของเขานะคะจะแบบอิ่มๆตัวเยิ้มๆอย่างนี้นะเห็นไหมเหมือนเขาดูดน้ำเข้าไปอะค่ะแล้วรสชาติก็เผ็ดกำลังดีไม่ได้เผ็ดมากที่สำคัญนะคะเส้นจะมีลักษณะแบบเย็นๆคืออร่อยมากเป็นบะหมี่เย็นจริงๆอะโอเคจากที่อิฟดูคลิปเกาหลีที่น้องเขาส่งมานะเขาจะกินคู่กับผักเคียงอะค่ะจะมีผักแล้วก็มีพวกหมู3ชั้นหรือว่าคอหมูอะไรเนี้ยไม่แน่ใจนะเป็นกับแกไม่คล้ายกินคล้ายกับเมี่ยงคำเอาผักใส่เอาหมูใส่แล้วก็เอาเส้นใส่แล้วก็กินเข้าไปค่ะโอ้ยอร่อยสุดๆไปเลยขอกินอีกคำนึงนะนี่นะเส้นนะดูมันก็อืดๆแล้วนะคะสีสวยเส้นเล็กๆนะแหวอร่อยว้าวกินแล้วนะสุดยอดสำหรับน้องๆหรือว่าสำหรับน้องๆหรือว่าใครที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะถ้าอยากจะลองไปหาทานนะคะก็ไปสั่งซื้อได้ตามร้านใน IG หรือว่า Facebook นะตอนนี้มาม่าซองสีฟ้าแบบนี้นะคะยังไม่นำเข้ามาอยู่ในห้างสรรพสินค้าไทยอย่างเป็นทางการนะต้องสั่งซื้อทางร้านที่เขานำเข้ามาโดยตรงแต่ใครที่บอกว่าหิวดูพี่อิฟกินแล้วหิวนะก็ลองหาอย่างอื่นกินแทนไปก่อน
ดี๋ยวจะหาว่าทำลายจิตใจจะเกินไปนะคะขอตัวไปกินมาม่าเผ็ดเกาหลีเย็นแบบเย็นจริงๆชามนี้ให้หมดก่อนดูได้กินหมดหรือเปล่าใหญ่มากๆแล้วก็ต้องขอบคุณน้องหญิงซังนะคะที่ให้ข้อมูลพี่อีฟมาด้วยนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องพี่อีฟด้วยวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย